นกลับมาเจอกับบีอีกแล้ววันนี้ไม่บอกก็รู้ใช่ไหมว่าเราอยู่ที่ไหนตอนนี้บีอยู่ที่บ้านพักเราได้ขับมาแล้วรู้สึกแบบว่าโอ้ยนี่แหละคือที่ของเราอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายเนาะอย่างที่เห็นในนี้โอเคเดี๋ยววันนี้ได้กลับมาที่บ้านพักเราแล้วเนาะคือจริงๆแล้ววันนี้เรายังคิดอยู่เลยเออจะมาดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ติ๊กนะคะไม่สบายอีกแล้วบีก็พยายามที่จะแบบเออห้ามติดห้ามติดอะไรอย่างนี้วันนี้บีเอาไอ้นี่มาด้วยเนาะเอาอะไรนะโอ้หิมะยังเยอะทุกคนดูหิมะตกนะคะเมื่อวานวันก่อนเนาะเมื่อวานนี้สิใช่เมื่อคืนนี่แหละหิมะตกคือมันยังเยอะมากๆอยู่เลยสำหรับคนที่ถามนะคะว่าพี่บีเมื่อไหร่จะไปเก็บเห็ดตัวเองดูป่าดูป่าสิจ๊ะโอ้ยทุกคนมันยังเก็บไม่ได้นะคะดูหิมะนี่นี่นะคะโอ้โหยังเยอะมากๆอยู่เลยอ่ะเราก็ต้องรอไปก่อนนะคะรอไปก่อนเนาะก็วันนี้บิ๊กจะบอกว่าบิ๊กเอาสกีมาเผื่อได้ไปเล่นที่ตรงนู่นนะคะตรงทะเลสาบเนาะเดี๋ยวจะพาไปเล่นท่าโอ้โหพูดยังไม่ทันขาดคำทุกคนไอแบบเนี้ยดูค่ะเนี่ยถ้ามันแบบว่าเป็นแบบที่มันไม่มีน้ำแบบนี้มันก็จะโอเคมากๆแต่ถ้ามันเป็นน้ำแบบนี้ข้างล่างแบบนี้อย่างที่ทุกคนเห็นบีเคยถ่ายให้ดูมันก็จะแบบว่าแฉะแล้วสกีมันก็จะไม่ไปอ่ะทุกคนข้างล่างมันแฉะเพราะว่าเมื่อวันก่อนนี้ใช่ไหมมันเป็นบวกองศาทุกคนพอบวกเสร็จปุ๊บหิมะก็ละลายจ้าละลายเสร็จปุ๊บหิมะตกมันก็เลยปกคลุมนะคะอันที่มันละลายไปเนาะเพราะฉะนั้นแล้วข้างล่างโปะยามันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นน้ำอ่ะทุกคนเห็นไหมดูค่ะดูจากตรงนู้นได้แสดงว่าข้างล่างมันเป็นน้ำน่ะเดี๋ยวเราอ่ะจะไปสำรวจแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวบีจะไปกินข้าวก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยออกไปสำรวจอีกทีนึงนะคะตอนนี้ตรงเนี้ยที่บ้านพักร้อนเนี่ยสวยมากเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะทุกคนดูเต็มไปด้วยหิมะสวยมากเลยอ่ะท้องฟ้าเปิดนะคะแต่ว่ามันก็ไม่มีแดดอะแต่คือลมแรงมากเลยเนาะดูจากหิมะที่ดูจากปีลุยโอ้ยเมฆนะคะเมฆที่มันเคลื่อนไปคือแบบเร็วมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปสำรวจค่ะบายคืออะไรเนี่ยทำไมต้องใส่อะไรอย่างนี้อีกเนี่ยโอ้ยทุกคนมันหนาวนะวันนี้วันนี้ติดลบนะคะแต่ลบกี่องศาก็ไม่รู้แหละโอ้โหงานนี่สูงมากเลยนะทุกคนดูอันนี้คือพื้นนะคะโอ้ยงานบีไปมาค่ะดูอันนี้ก็คือต้มกระดูกหมูที่บีต้มไว้นะคะอร่อยมากและยิ่งวันนี้นะมันก็จะอร่อยสุดๆไปเลยอันนี้เป็นเห็ดหอมนะคะคือมันเปื่อยมากเลยนะพี่ติ๊กไม่สบายบีพยายามที่จะแบบอยู่ห่างไกลนะคะทำเป็นเมินนะคะต้องเมินเหมือนกับคนไม่เคยรู้จักกันมันเพศจะมีอีกอย่างนึงก็คือแต่นี่อันนี้ก็คือไก่ผัดเผ็ดนะคะอันนี้เป็นเครื่องแกงที่บีได้จากน้องๆ FC เนาะก่อนหน้านู้นแล้วแหละก็ทำกินมาเรื่อยๆแต่เพียงแค่ว่าถ้าวันไหนที่แบบรีบๆแล้วหิวๆอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ลงให้ดูนะคะแต่ก็เหลือไม่กี่ซองแล้วเนาะโอเคอ่ะข้าวหู้ข้าวข้าวก็ขอไม่เยอะเนาะประมาณ2ช้อนก็พอบีรู้สึกว่าบีกินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่บอกไปเลยค่ะมันอร่อยมากแล้วก็ผัดง่ายมากมาชิมกันเลยดูค่ะบีก็มีไข่ด้วยนะทุกคนอู้หู้มีตาตัวไลท์ตัวเรียกเผ็ดสะร้อนเป๊ะเลยเดี๋ยวไปกัดเลยไอ้ราสวนเดี๋ยวตุ้นเลย
vai ei. No niin. No niin. Wow. ชิตาเกะชิตาเกะเราเดินหาไอ้นี่นะคะทุกคนดูมันหายไปอ่ะไอ้ฝายเนี่ยฝาปิดนะคะข้างบนเห็นไหมซ้ายมือจะมีแต่ขวามือมันหายไปเนื่องด้วยว่ามันมีพายุเข้าอ่ะทุกคนแล้วเราไม่อยู่ไงมันก็เลยหายไปอ่ะมันก็คงอยู่ใต้หิมะนี่แหละที่ไหนที่นึงพี่ติ๊กก็เลยเดินหา จมหรือเปล่าลูกพี่คือต้องใช้เท้าเขี่ยๆดูเนาะว่าแบบมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยรีบมาถึงเอาข้าวของลงที่จากรถเนาะแล้วก็รีบเอาไอ้นี่เอารัสวาเอาเนี่ยค่ะเอาไขมันเนี่ยไปให้นกเนี่ยดูแล้วก็นู่นนะคะแล้วก็ข้างนอกนู่นด้วยนกก็อิ่มน้ำสำราญette huomannut katsoa miten se tekee ton kohdalla ton ravinteelin tuolla tuliks säätä kaikki oli se auto kyllä sit sanoi Juhalle että miekin haluan lähteä. Mä piti. Ui, mä maa mai, tukon. โอ้โหไม่ธรรมดาเฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้โหแล้วมันจะใส่ผัดไทยแล้วได้ไหมเนี่ยเทฟาลเป็นฟอนเทฟาลด้วยนะคือมันไม่ติดกระทะเฮ้ยมันมีขายเป็นแบบนี้ด้วยทุกคนการันตี10ปีราคาก็อ๋อนี่ไงอิรตเตตตวะกาวะ17ยูโรเฮ้ยน้อยเราก็ให้อาหารนกจนถึงที่สวนสาธารณะนะคะทุกคนเพราะว่าบ้านไม่ใหญ่ตรงนู้นเนาะนู้นไม่ใหญ่แล้วก็นี่พี่ติ๊กไม่ใหญ่บอกว่าจะได้มองเห็นหิมะตกหิมะตกตรงต้นไม้สวยมากไปแล้วนะบ๊ายบายทุกคนวาร์ปมาที่บ้านเลยนะคะบีไปส่งแม่ย่ามาเนาะคือเราไปส่งแม่ย่ามาแล้วก็บีก็เลยจะกลับมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะเพราะว่าอาหารเย็นของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นกุ้งห่อนะคะมาเดี๋ยวให้ดูก่อนบีซื้อเป็นแบบอันนี้เป็นแบบแช่แข็งนะคะเป็นแบบนี้เลยมีจริงๆแล้วอ่ะกุ้งที่บีซื้อมาจากช็อปเอเชียใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบว่าที่เขาแกะแล้วใช่ไหมที่มันเป็นตัวใหญ่คือซึ่งถ้าเราเอามากินแบบกุ้งห่อเนี้ยมันก็จะแบบว่าไม่อร่อยอ่ะทุกคนเท่ากับแบบนี้นะคะแบบนี้เรามาแกะแล้วก็คือห่อไปในตัวมันก็จะไปมาเลยนะโอเคเดี๋ยวพี่จะละลายอันนี้ก่อนแต่ก่อนอื่นเลยอ่ะก็จะมาโครกนะคะนี่พริกของเราอยู่นี่นะคะมาเดี๋ยวพี่โครกลืมบอกไปว่าพี่ใช้แค่ครึ่งถุงก็พอนะคะเพราะว่าเราจะกินมื้อต่อมื้อเนาะก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ในช่องแข็งเหมือนเดิมนะคะ
วิธีที่บีเก็บในช่องแข็งอ่ะก็ไม่มีอะไรก็พับแค่นี้คือบางบ้านก็คงใช้วิธีแบบเดียวกันเพื่อนบางบ้านก็คงจะใช้วิธีแบบเดียวกันนะคะก็คือบีชอบใช้อันเนี้ยทุกคนคือไม่ต้องใช้หนังยางนะก็ใช้อันเนี้ยค่ะนี่แล้วก็ปิดเข้าไปอันนี้อาจจะเล็กหน่อยแต่ก็กำลังจะแบบแน่นเลยแหละนี่นะคะเห็นไหมมันก็ปิดอยู่อย่างนี้ก็เข้าช่องแข็งไปเลยวาร์ปมาถึงตรงนี้เลยละกันนะคะเพราะว่าบีอะทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเนาะก็เลยเดี๋ยวจะมาชิมกันเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวมาดูผักก่อนผักแบบโคตรโคมากเลยอะเยอะมากเลยอะแล้วก็พริกนะคะพริกหวานเนาะที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีกุ้งนะคะกุ้งอยู่นี่เนาะแล้วก็จะมีหนมจีนนะคะหนมจีนนะต้องใส่นี้ไว้เพราะว่าก็คือจะได้ปิดฝาเลยเนาะไม่งั้นอะเดี๋ยวมันจะแห้งนะคะแล้วก็อย่างนี้เลยน้ำจีนน่ากินมากเหนียวนุ่มอู้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือทีเด็ดของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะอู้ห่อเลยค่ะห่อเลยค่ะมาค่ะทุกคนมากินกันก็เย็นนี้เราก็จะกินมื้อนี้แล้วค่ะแต่พี่ติ๊กอะออกไปข้างนอกอยู่นะคะก็บิ๊กก็เลยจะชิมให้ดูซักบอกว่า 3-4 ตัวเนาะแล้วก็จะปิดคลิปละแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งกินกับพี่ติ๊กโอเคนี่โอ้ยน้ำลายแตกทุกคนแล้วก็น้ำจีนนะคะใส่ลงไปเลยเสียดายคือมันไม่มีต้นหอมแล้วก็อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็โอ้น่าอร่อยใช่ไหมอ่ะค่ะค่ะกว้างนี่เขาระเบิดนะคุณผู้ชมน้ำจิ้มเด็ดมากเต็มอร่อยคำนะคะน้ำจิ้มเผ็ดมากอร่อยโอ้น้ำจิ้มจะใหญ่ไปไหนอร่อยมากจิ้มๆค่ะ
อร่อยมากโอเคค่ะทุกคนถ้างั้นบีไปละเดี๋ยวจะไปจัดโต๊ะรอพี่ติ๊กนะคะโอเคถ้างั้นบีไปละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนที่จะจบคลิปค่ะทุกคนมาสำหรับคนที่ขอมานะคะให้มีทำ ASMR เย้ตอนนี้บีคลอดช่องใหม่มาแล้วนะทุกคน ASMR with B นะคะก็ลองเข้าไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็อยากจะให้ปรับปรุงอะไรยังไงตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันเข้าไปให้กำลังใจบีเยอะๆนะไปดูกันว่าคลิปแรกที่บีกินเป็นคลิปอะไรโอเคอย่าลืมเข้าไปติดตามกันเยอะนะทุกคนขอฝากเลยนะคะไปละทางนั้นนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย